สวัสดีครับผมนิวจากช่อง Yellow Head นะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้พาไปดูบรรยากาศของการขาย LEGO X IKEA วันแรกนะครับเมื่อวันที่11มีนานะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงตัว i กดดูได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรีวิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันLEGO ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ทาง LEGO เนี่ยได้ร่วมทำกับทาง IKEA นะครับผมในชื่อว่า Big Leak นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4กล่องนะครับผมซึ่ง3กล่องเนี่ยมันจะเป็นตัวกล่องใส่ของที่มีฝาปิดส่วนอีก1กล่องเนี่ยจะเป็นตัว LEGO Set นะครับผมโดยกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับไซส์แรกเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะแล้วก็รองลงมาเป็นไซส์กลางแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กซึ่งไซส์เล็กเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3กล่องเล็กๆย่อยเข้าไปข้างในอีกทีนึงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะต่อกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปมีแค่เซตใหญ่นะครับตัวกล่องใหญ่กับตัวกล่องกลางเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องประกอบเองส่วนตัวเซตเล็กครับก็คือเป็นสำเร็จรูปมาเลยนะครับผมคร่าวๆนะก็ต้องบอกว่ามันก็คือกล่องเก็บของนี่แหละกล่องเก็บของสไตล์อีเกียเลยนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันมีตัวเพลทนะครับเพลทแบบเพลทเลโก้เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถเอามาต่อเล่นได้กล่องทั้งหมด5ใบนะครับที่เราได้มาเนี่ยก็สามารถมาต่อซ้อนกันเล่นได้เหมือนกันมาดูที่ตัวดีไซน์กันบ้างครับผมดีไซน์เนี่ยจะเป็นกล่องสีขาวนะครับก็รอบๆอะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นช่องเล็กๆนะครับคล้ายๆหน้าต่างให้เราเอาตัวเลโก้เนี่ยมาต่อเล่นตรงนั้นได้ซึ่งกล่องทุกขนาดนะครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงก็คือจะมีเฉพาะแค่ขนาดใหญ่กับขนาดกลางเท่านั้นที่จะมีช่องทั้งหมด4ด้านแต่ตัวที่เป็นไซส์ขนาดเล็ก3กล่องนะครับจะมีแค่ด้านหน้ากับด้านหลังเท่านั้นเองนะครับผมเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคร่าวๆเนี่ยจากดีไซน์จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแอบทำให้นึกถึงดีไซน์ของตัว LEGO House ที่บิลลัดเหมือนกันนะครับผมที่เขาซ้อนกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเซต LEGO นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผมขออ่านนิดนึงแล้วกันซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น LEGO ในรหัส40357ซึ่งกล่องเนี่ยก็จะเขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีบอกด้วยนะว่ามีชิ้นไหนเนี่ยกี่ชิ้นยังไงบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันนะครับเรียบร้อยครับสำหรับตัวเซต LEGO นะครับก็กล่องนี้นะก็จะมีทั้งหมด4ถุงด้วยกันนะครับผมไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีใบคู่มือมาให้1ใบแต่ว่าใบนี้มันจะไม่ใช่ใบต่อที่เหมือนกับ LEGO ปกตินะที่จะบอกว่าต่อชิ้นไหนแบบไหนยังไงมันจะเป็นเหมือนใบแนะนำนะครับว่ากล่องนี้สามารถต่อเป็นอะไรได้บ้างตามคอนเซปต์ของ IKEA นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องใช้ก็ได้จริงๆก็คืออยากต่ออะไรก็ต่อเลยนะครับผมแต่แค่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแนะนำเฉยๆว่าแบบเช่นเป็นเตียงเป็นเตาเป็นอ่างล้างหน้าต่างๆนะครับประมาณนี้ผมขอเริ่มจากตัวมินิฟิกเกอร์ก่อนละกันนะครับผมมินิฟิกเกอร์ของกล่องนี้นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับและก็มินิฟิกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นดีไซน์คลาสสิกเลยก็คือหัวเหลืองตาจุดปากเส้นเสื้อกับกางเกงเนี่ยไม่มีลวดลายนะครับเป็นแค่สีแบบสีธรรมดาสีพื้นๆเลยแต่ว่ากล่องนี้นะครับก็จะมีตัวพร็อพสำหรับเปลี่ยนที่เป็นหมวกเป็นทรงผมเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ5ชิ้นนะครับผมแล้วก็พร็อพสำหรับถือเนี่ยเช่นแบบพวกแก้วหรือพวกกล้วยอะไรพวกเนี้ยรวมๆกันก็จะประมาณ6ชิ้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก็สำหรับตัวบริกนะครับก็จะเป็นบริกแบบเบสิกเลยบริกชิ้นพื้นฐานเบสิกธรรมดาเลยทั้งตัวดีไซน์แล้วทั้งตัวสีด้วย
นะครับก็จะเป็นสีพื้นฐานไปเลยนะครับแบบเขียวก็เขียวเลยเหลืองก็เหลืองเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็คือลองต่อตามใบที่เขาแนะนำมานะครับว่ามันต่ออะไรได้บ้างคนที่ชอบเก็บแบบออริจินอลต่อตามแบบต่อตามใบเก็บแบบตามแบบเดิมของมันเลยนะครับต้องรู้ไว้เลยนะครับว่า1กล่องเนี่ยชิ้นส่วนมันจะไม่พอสำหรับการต่อทุกแบบในใบที่เขาแนะนำนะครับยกตัวอย่างเลยครับผมอยากจะต่อโต๊ะพร้อมกับร่มนะครับตัวนี้แล้วผมก็อยากต่อไอ้ต้นมะพร้าวที่มันอยู่บนพื้นน้ำด้วยเนี่ย2ตัวพร้อมกันมันต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนนี้ครับชิ้นส่วนสีฟ้านะครับที่ตรงโต๊ะเนี่ยชิ้นนี้เขาให้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับนั่นแปลว่ามันก็ต้องเลือกแบบเอาหรือใครอยากเก็บออริจินอลจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องแบบซื้อเบิ้ล 2-3 กล่องนะครับผมหรือบิ๊กพวกนี้จะไปต่อเล่นกับตัวกล่องก็ได้นะครับต่อเป็นรั้วต่อเป็นแบบเป็นห้องเป็นที่นั่งอะไรพวกเนี้ยหรือใครจะไปต่อให้มันอยู่ในกล่องให้เป็นห้องก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกเล่นนิดนึงละกันผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นลูกเล่นได้ไหมนะก็คือในเซตนี้มันก็จะมีตัวนี้มาให้ฮะคือตัวหน้าต่างสีแดงนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวบริกที่เราจะไปใส่ตรงช่องของข้างๆกล่องนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็นี่เปิดปิดได้นะเปิดปิดได้แล้วก็จะมีชิ้นที่เป็นกระจกใสอีก2ชิ้นนะครับมันให้มาแค่อย่างละชิ้นเองนะครับก็คือชิ้นใหญ่สำหรับกล่องใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กสำหรับกล่องไซส์เล็กนะครับโอเคก็เรียบร้อยสำหรับเซตนี้นะครับผมก็ส่วนตัวนะก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเอาเฉพาะแค่ตัวเลโก้อย่างเดียวนะครับต้องบอกว่ามันไม่หวือหวาเลยมันไม่มีความหวือหวามันคือธรรมดามากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าสายฮาร์ดคอร์สายตอมหนักๆเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยของสีด้วยของตัวชิ้นส่วนที่ให้มาด้วยหรือแม้แต่ตัวมินิฟิกเองเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่านะถ้าอย่างสมมติตัวสีน้ำเงินเนี่ยตัวสีน้ำเงินตัวเนี้ยเขาสกีโลโก้อีเกียมานิดนึงนะผมจะชอบกว่านี้มากๆเลยจริงๆตัวนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบงานคอลแลบสะสมงานคอลแลบนะครับและเป็นแฟนทั้ง2แบรนด์อยู่แล้วด้วยเนี่ยก็คือเหมาะเลยแต่ผมว่าสายม็อกเนี่ยน่าจะถูกใจใช้ได้นะผมเห็นจากของใน Pinterest ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอาตัวกล่องนะครับไปต่อไปม็อกให้กลายเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นก็มีนะสายม็อกเนี่ยน่าจะถูกใจมันเอาไปเล่นอะไรได้เยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ใบมะกรูดให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับว่าแบบมีตัวไหนน่าสนใจอะไรอย่างนี้บ้างหรืออยากให้ลองทำคลิปแนวไหนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบายไม่ถึงโว้ยคงไม่ถึง